เราจะไม่สามารถ copy นโยบายที่เราเป็นคนริเริ่มได้นะคะเพราะออริจินอลมันก็คือมาจากเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะรบกวนหาข้อมูลเพิ่มค่ะคิดว่าอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นความหวังนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนแหละเรามีนโยบายต่างๆมากมายที่จะผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมโดยทั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ600บาทเรื่องการเรื่องเกษตรกรหรือทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันเป็นตัวผลักดันทั้งหมดอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมที่ท่านน่าจะกล่าวถึงนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเราก็บอกเสมอว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดนโยบายแต่ละอันมุ่งหวังให้ประชาชนทั้งประเทศกินดีอยู่ดีขึ้นทั้งระบบแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดใหญ่เราก็ทำเป็นค่ะเราจะไม่สามารถ copy นโยบายที่เราเป็นคนริเริ่มได้นะคะเพราะออริจินอลมันก็คือมาจากเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะรบกวนหาข้อมูลเพิ่มค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเสียงเลยไม่ได้ตั้งใจคำตอบของทุกอย่างเพราะมีเสียงตอบรับเขินเลยคนชงไม่ชงหน้าแดงเลย